สวัสดีครับคุณกำลังรับชมกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลโดยกรุงเทพธุรกิจทีวีอัปเดตข่าวสารก่อนออกสตาร์ทการเดินทางของคุณกับผมพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับสสค.เผย GDP ไตรมาส2ขยายตัว 2.8%สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว 2.8% ต่อปีในไตรมาส 2ที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดที่ต่ำสุดเนื่องจากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนแรกของเศรษฐกิจในไตรมาส 3พบว่าเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแม้ว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะยังคงชะลอตัวอยู่ทั้งนี้ในเดือนกันยายนนี้จะประกาศตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีใหม่โดยการประมาณการครั้งล่าสุดนั้น GDP จะขยายตัวอยู่ที่4.5% และการส่งออกขยายตัวได้ 5% แต่ประมาณการครั้งใหม่ตัวเลขน่าจะปรับลดลงเล็กน้อยปัจจัยที่น่าเป็นห่วงสำหรับเศรษฐกิจครึ่งปีหลังคือ 1. ราคาน้ำมันและ 2. เศรษฐกิจคู่ค้าซึ่งแม้ว่าเรานั้นจะมีการประเมินว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนักเศรษฐศาสตร์แนะนำให้รัฐบาลเน้นหยุดโครงการประชานิยมกรุงเทพโพลจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์เรื่อง GDP กับหนี้สาธารณะซึ่งจากคำถามที่ว่าหากรัฐบาลจะใช้นโยบายงบประมาณรายจ่ายสมดุลอย่างยั่งยืนในช่วงปี2560เป็นต้นไปรัฐบาลจะต้องดำเนินการอะไรบ้างในตอนนี้โดยนักเศรษฐศาสตร์ตอบว่าอันดับหนึ่งต้องหยุดเลิกโครงการประชานิยมต่างๆที่อยู่ในลักษณะของการชดเชยราคาหรือการโอนความมั่งคั่งเนื่องจากโครงการในลักษณะนี้เป็นโครงการที่ไม่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตให้สูงขึ้นอันดับสองต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาวและยั่งยืนอันดับ3คือการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีการเพิ่มภาษีต้องรีบผ่านพรบ.กู้เงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับลดรายจ่ายไปด้วยอันดับ4ต้องมีวินัยทางการคลังมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องอันดับที่5มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังไทยพาณิชย์ประเมินเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.4% หลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาของก๊าซ LPGศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยธนาคารไทยพาณิชย์ได้ระบุว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนจาก18.13 บาทต่อกิโลกรัมไปจนสู่ระดับที่สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่24.82 บาทต่อกิโลกรัมนั้นจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเดือนละ50 สตางค์ต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากรัฐบาลนั้นมีมาตรการในการช่วยเหลือให้ซื้อ LPG ราคาเดิมต่อไปสำหรับครัวเรือนทั่วไปนั้นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของภาคครัวเรือนเนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซหุงต้มแบบถังขนาด15กิโลกรัมเฉลี่ยเดือนละ1ถังเมื่อปรับขึ้นราคาทำให้ครัวเรือนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ7.50 บาทซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถปรับตัวกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ได้อย่างแน่นอน Slow price increases may continueInflation edged up in August by only 1.59%, the slowest in 45 months, and is expected to remain mild for the rest of the year despite the hikes in the price of cooking gas and other daily items. Inflation rose on year at a leisurely pace not seen since October 2009, and only 0.01% from the previous month. Inflation averaged 2.47% for the first 8 months and could fall below the 2.8%to 3.4% target for the full year. The political conflict in the Middle East was now a factor that could spike inflation over the rest of the year, she said. Last month, among the 450 goods and services in the ministry's inflation basket, the prices of 159 items advanced from the same period last year against decreases in 91 items. The rest were unchangedและนี่ก็คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลโดยกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย นับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี